ชมมันมีกรณีของคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีไปปราศัยที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่25 กุมภาพันธ์ 66แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมทีนี้ปรากฏว่านะคะวันนี้เนี่ยทางด้านของคุณแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการลงนามในหนังสือเรื่องของการควบคุมและกำกับดูแลนะฮะให้สมาชิกพรรคการเมืองเนี่ยกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายแจ้งต่อหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคโดยเฉพาะระเบียบของกกต.ว่าด้วยเรื่องอะไรว่าด้วยเรื่องของการหาเสียงแล้วก็ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร61แล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเนี่ยมีมติหรือว่าสั่งการให้สมาชิกของพรรคการเมืองยุติการกระทำนั้นโดยพลันแล้วก็กำหนดมาตรการหรือวิธีการที่จำเป็นเพื่อมิให้สมาชิกพรรคการเมืองผู้ใดกระทำการอันอาจมีลักษณะดังกล่าวอีกแล้วแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน7 วันนับตั้งแต่วันที่มีมติทั้งนี้นะคะหากทางด้านของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา22 วรรค 3พ.ร.ป.ว่าด้วยการพรรคการเมืองพ.ศ.60นายทะเบียนพรรคการเมืองก็จะเสนอให้กกต.เพื่อพิจารณามีคำสั่งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะยังได้มีนะคะลงนามหนังสือเรื่องการควบคุมแล้วก็กำกับดูแลมิให้สมาชิกพรรคการเมืองส่งไปถึงหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรายละเอียดก็คืออย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตอนต้นใช่ไหมตอนที่คุณไตรรงค์สุวรรณคีรีไปปราศัยที่โคราชวันที่25 กุมภาพันธ์เนี่ยนะเรื่องนี้เนี่ยก็นะอาจจะบอกว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบกกต.ว่าด้วยการหาเสียงลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงนะในส่วนของการนำสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวข้องมาหาเสียงดังนั้นจึงขอให้ท่านเนี่ยควบคุมกำกับดูแลมิให้นายไตรรงค์กระทำการอันเด็ดขาดที่จะเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญกฎหมายข้อบังคับรวมไปถึงนะคะระเบียบประกาศแล้วก็คำสั่งของกกต.นั่นเองค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะเป็นกรณีที่คุณจตุรนต์ฉายแสงแกนนำพรรคเพื่อไทยนะคะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เกี่ยวกับการปราศัยที่บางระกำพิษณุโลกย้อนไปเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาแล้วในตอนท้ายระบุว่าตนพูดยืนยันคำประกาศของคุณหมอชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคนะคะซึ่งระบุว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐในการตั้งรัฐบาลแล้วก็วันนี้คุณจตุรนต์เองก็ทวิตข้อความเลยนะว่าจากประเด็นนี้มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งมีส่วนจริงแต่ก็เป็นไปตามแนวทางของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่เคยกล่าวไว้ก่อนแล้วนะคะโดยระบุว่าเรื่องเพื่อไทยไม่จับมือกับพลังประชารัฐที่ผมพูดไปมีคนบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวก็มีส่วนจริงเพราะโดยส่วนตัวผมเห็นอย่างนั้นจริงๆแต่ที่ผมพูดไปก็เป็นการพูดตามแนวของหัวหน้าพรรคที่พูดไปก่อนแล้วความเห็นของผมจึงไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวครับนี่ล่ะค่ะอ่ะก็เป็นประเด็นปิดท้ายการเมืองดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ